อร์ดกับคอนะครับเหมือนจะลีกรถหรือเปล่านะครับเนี่ยครับน่าจะมีการลีกนะครับเพราะปกติจะวิ่งอยู่ในรางนี้นะครับที่ใช้อยู่ประจำนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นรถเร็ว172หรือว่ารถสินค้า986นะครับเดี๋ยวมารอชมไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ผู้โดยสารบนขบวนก็เยอะมากๆนะครับแน่นเอียดรถจาก GEA ทำขบวนมานะครับน่าจะเป็นรถพิเศษสินค้า986นะครับถ้า986มาก่อนนี่แสดงว่าโผล่172นี่ล่าช้าเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ล่าช้า200กว่าเลยหรือจะเป็น172นะครับเป็นริ้วยาวไปนะครับรางไหม้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ